สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะวันนี้เลิศฟาร์มพิกัดอยู่ที่บ้านหนองสีเจริญตำบลพันดอนอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตการเลี้ยงวัวไทยกี้ผสมกับพ่อพันธุ์บีฟมาสเตอร์ค่ะซึ่งก็ห่างหายจากการอัปเดตไปนานค่ะมาวันนี้ก็รวบยอดเลยทีเดียวค่ะเชิญติดตามรับชมได้เลยค่ะสำหรับแม่วัวไทยนะคะที่ผสมกับพ่อพันธุ์บีฟมาสเตอร์ลูกออกมาก็จะมีลักษณะท่าทางอย่างที่เห็นนี้ล่ะค่ะการผสมข้ามสายพันธุ์นะคะเราก็ต้องยอมรับผลที่ออกมาค่ะซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะคาดหวังอะไรได้ลูกวัวออกมาเป็นยังไงทางเราก็มีความยินดีที่จะเลี้ยงดูต่อไปค่ะเลดฟาร์มมีความชอบส่วนตัวนะคะสำหรับแม่พันธุ์ไทยทางเราคิดว่าสายพันธุ์วัวแต่ละสายพันธุ์ก็มีความสวยงามแล้วก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปค่ะยังไงก็ถือว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะคะหากท่านใดเห็นต่างก็ต้องขออภัยด้วยค่ะในปีคศ2022เลิศฟาร์มได้สั่งซื้อออนไลน์แม่พันธุ์พื้นฐานไทยผสมกับพ่อพันธุ์บีฟมาสเตอร์จำนวนทั้งหมด10แม่มาถึงวันนี้อัปเดตนะคะทางเราได้รับแม่วัวมาทั้งหมดแล้ว5แม่แล้วตอนนี้ก็ตกลูกออกมาแล้วทั้งหมด4แม่ค่ะเหลืออีกแม่หนึ่งยังไม่ตกลูกทางเราก็ไม่แน่ใจว่าแม่วัวตัวนั้นท้องจริงหรือเปล่าค่ะชมกันชัดๆค่ะลักษณะของลูกวัวบีฟมาสเตอร์ที่ผสมกับแม่วัวไทยกี้ค่ะหน้าตาก็จะเหมือนกับน้องมาลัยนี่แหละค่ะน่ารักน่าชังคลอดง่ายนะคะแล้วก็แม่วัวแม่ดาวเรืองเป็นแม่สาวท้องแรกก็มีน้ำนมที่พอเพียงสำหรับลูกค่ะส่วนสำหรับย่าเนเปียนะคะที่เห็นข้างหน้านี้ทางเราก็ปลูกไว้สำหรับวัวของเราทั้งหมดค่ะสำหรับเลิศฟาร์มนะคะเราจะเลี้ยงวัวด้วยข้าวโพดหมักข้าวโพดสับเป็นอาหารหลักค่ะแล้วก็มีฟางแห้งเป็นอาหารหยาบแล้วก็มีหญ้าเนเปียค่ะที่ทางเราได้ปลูกสำหรับวัวของเรานอกจากนั้นก็ยังมีหญ้าไนท์แล้วก็หญ้ากินรีค่ะว่าคุณสามมุมนี่สำหรับแม่พันธุ์ของเรานะคะก็มีการรับวัคซีนป้องกันโรครำปีสกินแล้วก็ปากเท้าเปื่อยแล้วก็ฉีดยาบำรุงฉีดยาพยาธิค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศของการให้อาหารแม่วัวไทยกี้ในช่วงบ่ายค่ะในบางครั้งเราก็จะปล่อยให้แม่วัวไทยกี้ออกมาเล็มหญ้าข้างนอกบ้างค่ะอย่างที่เห็นนี้ก็คือแม่ต้นคูนกับน้องลิซ่าค่ะจากลักษณะของแม่พันธุ์ที่แตกต่างกันก็จะได้ลูกวัวสายพันธุ์ไทยผสมกับสายพันธุ์บีฟมาสเตอร์หน้าตาออกมาที่แตกต่างกันค่ะส่วนแม่วัวตัวนี้คือแม่ต้นคูนตกลูกออกมาคือน้องลิซ่ารูปร่างลักษณะก็ถือว่าไม่ได้เลวจนเกินไปนะคะถือว่าสวยเลยทีเดียวค่ะสำหรับน้องลิซ่านะคะในคลิปนี้จะมีอายุประมาณ 7-8 เดือนค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของหน้าฝนค่ะแปลงหญ้าก็จะเขียวขจีตามภาพเลยค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะน้องลิซ่าก็มีอายุประมาณ 10-11 เดือนแล้วค่ะตอนนี้ทางเราได้จับแยกหย่านมเรียบร้อยแล้วนะคะจากประสบการณ์ของการเลี้ยงวัวที่ฟาร์มของเรานะคะเนื่องจากทางเราปล่อยให้เลี้ยงวัวในลักษณะของตามธรรมชาติการจับลูกวัวหย่านมช้าเกินไปก็เป็นผลเสียค่ะทำให้แม่พันธุ์ของเรามีลักษณะที่สู้ผอมค่ะตอนนี้ก็กำลังบำรุงนะคะเพื่อที่จะให้แม่พันธุ์กลับสัตว์ค่ะสำหรับแม่ดาวเรืองกับน้องมาลัยนะคะก็ถือได้ว่ามีพัฒนาการที่ดีค่ะมีการเจริญเติบโตที่ดีลูกวัวก็กินเก่งค่ะการเลี้ยงวัวไทยก็ไม่ได้ยากนะคะก็ถือว่าเลี้ยงง่ายค่ะ
เลือดฟาร์มเป็นฟาร์มน้องใหม่ทางเราเลี้ยงวัวเป็นลักษณะของการเลี้ยงวัวต้นน้ำนะคะจุดหมายปลายทางของเราก็ยังอีกไกลค่ะสำหรับในคลิปนี้แม่ชบาท้องแก่กะไลคอดค่ะมาถึงวันนี้แม่ชบาก็ตกลูกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและที่ตัวถัดไปนะคะนั่นคือแม่จำปาค่ะตอนนี้ยังไม่คลอดค่ะซึ่งทางเราก็ไม่แน่ใจว่าแม่จำปาอุ้มท้องหรือเปล่าค่ะหรือว่าท้องลมค่ะสำหรับภาพที่เห็นข้างหน้าถือได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามเลยทีเดียวค่ะตัวที่อยู่ใกล้กับเรานะคะนั่นคือน้องกวางค่ะน้องกวางเป็นลูกวัวที่เกิดจากแม่กุหลาบค่ะตอนนี้ก็น่าจะมีอายุได้ประมาณ 7-8 เดือนค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะตัวแม่มีลักษณะสีเทาขาวนะคะแต่ลูกที่ตกออกมาก็เป็นสีแดงค่ะถือได้ว่าก็สวยเหมือนกันค่ะสำหรับการเลี้ยงปล่อยทุ่งอาจจะไม่มีโอกาสปล่อยตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าพอช่วงหน้าแล้งปุ๊บหญ้าก็แห้งค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะหญ้าก็แห้งหมดแล้วค่ะแล้วเราก็ไม่มีน้ำที่จะมาลดค่ะวัวก็ต้องกินเป็นข้าวโพดมักข้าวโพดสับกับฟางแห้งหรือไม่ก็แปลงหญ้าในเปียช่วงนี้ก็เริ่มตัดช้าแล้วค่ะในฟาร์มของเรานะคะนอกจากจะมีวัวสายพันธุ์ไทกี้แล้วก็มีสายพันธุ์แองกัสแบรงกัสชาโลเล่วากิวนะคะแล้วก็สายพันธุ์บีฟมาสเตอร์สายพันธุ์ช็อตฮอร์นสำหรับพ่อพันธุ์คุมฝูงของเรามีทั้งหมด3ตัวค่ะพ่อแบงค์สายพันธุ์บรามันค่ะอันนี้เราได้มาจาก NC Farmแล้วก็เจ้าล็อกกี้เป็นสายพันธุ์โคเนื้อค่ะเป็นสายทางบีฟมาสเตอร์ค่ะแล้วก็มีเจ้าทามค่ะเป็นสายพันธุ์ชาเบรนะคะทั้ง3ตัวเป็นสายพันธุ์เลือดร้อยนะคะที่มีเชื้อสายมาจากอเมริกาค่ะทางเราได้มาจาก NC Farm ชลบุรีค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะมื้อนี้รถมาส่งอาหารนี่มาทุกจานข้าวโพดหมักI'm not sure if you're going to be able to do that.